ผมชื่อน้องนะครับพลรัตน์สไลเพชรนะครับตำแหน่งก็คือเป็นคาร์เรลิสต์ของบริษัท G2D ผมว่าจริงๆมันเป็นหนังที่ใช้กล้องหลายๆตัวมาถ่ายทำเนื้อสีของกล้องแต่ละกล้องมันไม่เท่ากันผมว่านั่นคือความยากในการทำสีนะแต่ว่ามันสามารถคอนโทรลอยู่หนังเรื่องอดัมนะครับผมได้บีฟสีว่ามูดแอนโทนเราจะคุมโทนไปทางไหนพอเราได้สีที่เราคุยกันแล้วอะแล้วมันโอเคเราก็มีการปรับจูนกันทำให้หนังเรื่องนี้สื่ออารมณ์ทางสีมาได้ชัดที่สุดฉากที่ยากเป็นฉากอดัมและกล้องซึ่งเป็นสีที่ดูเหมือนจะไม่ยากแต่ในมุมของผมมันต้องบาลานซ์กันได้ค่อนข้างดีแล้วสีมันจะไม่เหมือนกับสีที่เป็นปกติโดยทั่วไปผมชอบนะแล้วมันออกมาผมว่าตรงใจอีกอย่างนึงก็คือสีที่เป็นแบบแฟลตแบ็คซึ่งมันต้องคิดกันมาว่าจะเอาแนวไหนทางสีแบบไอเดียมันเจิดมากแล้วมันก็เลยต้องมาจูนกันผมว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับการทำงานของผมด้วยก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าตกใจแล้วกันนะเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วลื้อกันใหม่เกี่ยวกับการถอดแล้วต้องใช้สีที่เป็น black and white เข้ามาแทนส่วนตัวนะครับกับชอบเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ของนักแสดงได้เห็นสีหน้าได้เห็น acting ต่างๆค่อนข้างชัดผมว่าถือว่าดีมากครับเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับซีเป็นคนที่มีความตั้งใจทำงานสูงมากมีความละเอียดมีมุมมองมีทัศนคติที่ดีมากอ่ะผมอยากให้ทางซีมีหนังอีกหลายๆเรื่องออกมาอีกอ่ะผมชื่นชมในความครีเอทีฟในความตั้งใจทำงานผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นหนังอินดี้ผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากทุกคนเข้าไปเนี่ยคุณได้อะไรออกมาจากหนังเรื่องนี้เยอะมากคุณสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคุณได้ทุกเรื่องผมว่าทุกคนจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองของตัวเองแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้ดีเยี่ยมเลยครับสำหรับการเข้าไปชมหนังเรื่องนี้อยากให้ทุกคนเข้าไปชมครับติดตามความเคลื่อนไหวภาพยนตร์ได้ที่เพจอาดับจันแยกรวมทั้งสามารถสั่งซื้อบัตรภาพยนตร์ได้แล้ววันนี้ที่เบอร์062-709-6582และ062-709-6583และ081-982-3334